สามารถที่จะทำการถ่ายรูปให้ครบได้เลยนะแบบจบทีเดียวเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ XERONUMBER และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการวิจัยแสงและเงาเสน่ห์แห่งฟอนเทนซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่3กันแล้วนะฮะในส่วนของวันนี้เนี่ยเขาจะให้เรามาทำการถ่ายรูปสุนัขพันธุ์พิเศษเฉพาะในฟอนเทนซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยครับเอาอยู่ที่3ชนิดนะทีนี้ในเคสของตัวพื้นที่ถ่ายเนี่ยครับผมมาคุยกับเพื่อนๆก่อนว่ามันจะมีจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะซึ่งถ้าสมมุติใครทำเควสมาแล้วใครปลดแมปเกือบครบแล้วน่าจะรู้จักเจ้าชายเจ้าหญิงแล้วก็ผู้กล้านะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำการถ่ายรูปให้ครบได้เลยนะแบบจบทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าอาจจะหลายทีหน่อยเนาะเราก็ทำการถ่ายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็มีจุดให้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทำเควสเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปกันเลยนะก่อนอื่นเนี่ยครับสเต็ปแรกสำหรับตรงส่วนของ2ตัวแรกเพื่อนๆจะต้องวาร์ปลงตรงนี้ก่อนนะครับเป็นจุดในกิลด์นักผจญภัยนะเราก็วิ่งไปกันแบบปกติเสร็จแล้วเพื่อนๆดูจุดที่ผมมาร์กไว้ให้นะครับจะอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะครับแต่ใช้ได้เนาะเราก็ทำการวิ่งมานะครับสุดทางเลยตรงนี้ไปต่ออีกนะครับนี่นะพอถึงตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะเจอกับน้องๆสุนัขที่เขานั่งอยู่ก็จะเป็นพันธุ์ของสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษนะฮะทีนี้มันจะยังเหลืออีก 1,000 เราจะต้องไปต่อโดยเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะจุดที่ผมวงไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อให้มันไม่งงผมจะวิ่งจากตรงนี้ลงไปโอเคไหมซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับในเคสของตัวเขา2คนเนี่ยก็จะอยู่ตรงจัตุรัสนะครับนี่นะสังเกตนะแลนด์มาร์คเป็นตรงนี้เพื่อนๆหันซ้ายมาเลยนะครับเราก็จะเจอกับคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพร้อมกับสุนัขรักษาการก็จะเป็นตัวนี้เพื่อนๆก็จะสามารถถ่ายรูปจนครบได้นะครับ3รูปนั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้เราก็ได้ไปชิวๆนะครับอยู่ที่70 promo gem อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ